สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นสกินใหม่ของเพนนะครับผมก็เป็นสกินที่หลายๆคนเขาบอกว่าเอฟเฟกต์อันติเนี่ยมันเนียนมากๆนะครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับหรือว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งสกินที่โกงหรือเปล่านะครับผมส่วนวิธีการได้รับสกินใหม่เพนเนี่ยก็เล่นกิจกรรมนี้ครับผมก็ใช้คูปองไปประมาณ300กว่าคูปอง349คูปองประมาณนี้นะครับเปิด10ช่องนะครับผมก็จะได้เพนทันทีนะครับถาวรด้วยนะครับผมและเราก็จะได้สกินระหว่างทางด้วยนะครับในเกมนี้ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็เลือกเป็นสกินอิลูเมียนะครับผมก็เท่ากับว่า349คูปองได้2สกินนะครับถือว่าคุ้มนะครับผมใครที่เป็นเมนเพนเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะพลาดสกินนี้นะครับผมส่วนเอฟเฟคสกิลจะสวยสักแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแหล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5%หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นสกินใหม่ของเพนนะครับสกินที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นสกินที่โกงนะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเล่นนะครับผมก็มาลองเล่นดูในเกมนี้เลยว่าสกินมันจะโกงจริงๆไหมนะครับผมไอ้ที่โกงเนี่ยคือสีของอันติครับเขาบอกว่ามันมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับอันติโคตรเนียนนะครับผมมาโอเคเราก็จะเริ่มฟาร์มจากบูก่อนนะครับผมเพราะว่าฟาร์มบูเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยใช้สกิลได้ไวนะครับผมเพราะว่าเรามีลบคูลดาวน์เนาะเอ้างานเข้าผมและผมโอเคฟาร์มพลาดเลยดิทุกคนคือกดสกิล2กาโดน2ตัวไงแต่ว่ายังไม่ทันเห็นบัฟบูนะครับผมบัฟบูมันเข้าไปในป่าก่อนนะครับผมก็เลยกดตีนะครับแล้วมันก็ไปตีตัวเล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นเราน่าจะฟาร์มโคตรช้าแล้วทุกคนผมคิดว่าโอ้แล้วตีไม่ตายโอเคไม่เป็นไรยิ่งช้าไปใหญ่เลยทีนี้ผมไม่ได้แท็กกลางนะไม่เป็นไรทุกคนเราก็ฟาร์มปกติไปนะครับ1นาทีแล้วผมยังไม่จบ3กองแรกเลยทุกคนช้ามากไม่เป็นไรมันก็มีการพลาดกันได้นะครับผมโอเคเราต้องรีบฟาร์มครับต้องฟาร์มให้ทันมังกรนะครับผมรีบอยู่เพื่อนน่าจะบวกกันแล้วหรือเปล่าเพื่อนบวกกันแล้วว่ะทุกคนรีบอยู่เอาแล้วผมกดพนิดด้วยไม่เป็นไรทันอยู่ครับเพราะว่ามันมังกรอีก25วินะครับผมแล้วเขาโลกันมากเลยนะทุกคนน่าจะตรงนี้ปะบั้มเหยียบตายหนึ่งครับผมแล้วเก็บงานให้เพื่อนอีกหนึ่งตัวครับเป็นยอนไปผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นช็อตที่เขาเมอร์หรือว่าอันติเรามันเนียนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองดักดูนะครับผมว่าเขาจะเดินมาไหมนะครับเมื่อกี้นี่เห็นบัตเตอร์ไฟได้ครึ่งหลอดปะเหมือนจะไม่มานะครับผมไม่เป็นไรเราตีเลยนะครับแล้วเก็บสกิลหนึ่งเอาไว้กันซีซีนะครับผมตอนที่มังกรมาสะบัดหานะครับมันจะได้แบบต่อเนื่องนะครับผมไม่เสียเวลานะครับแล้วเราได้ป้อมล่างมาแล้วเหรอทุกคนโอเคเราได้ป้อมล่างโคตรไวครับด้วยความที่มันเป็นแวนนะครับผมล่างบวกอะไปแล้วกันทุกคนเขายังไม่สี่เขาไม่มีสกิลชุบครับเราก็ฆ่า2ครับผมตรงนี้เก็บไป2ครับแต่ตายด้วยนะครับผมก็โดนชัตดาวน์นะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้บัตเตอร์ไฟเก็บเพื่อนเราไปได้ด้วยครับและลิเลียน่าเข้ามาเก็บงานให้ครับผมตรงนี้แบบเนียนๆไปเราตาย2เขาเสีย3เลยครับและเขาได้ชัตดาวน์ผมว่าช็อตนี้คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมน่าจะเท่าทุนนะ ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเราได้ทำเกมเนาะไปช่วยเพื่อนอยู่อู้โอเคบุลาดทำสวยครับผมช็อตนี้ตัวเลขคิวฟอริเดโนไปได้นะครับเอ้าแต่บุลาดโดนกระสุนย้อนหน่อยทุกคนย้อนแม่นจัดรีฟาร์มครับผมเพราะว่าเรายังมีเลสอีกนะที่เราต้องไปฟาร์มนะครับจริงๆก็อยากเล่นบนเลยนะเพราะว่า
ฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนจะเล่นบนกันแล้วนะครับแต่ว่าชีฟเรายังเต็มป่าอยู่เลยนะครับผมพี่ฟาร์มก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปช่วยมูราดกันกลางนะครับโอเคค่อยๆเล่นไปครับผมไม่ต้องรีบสกิล2ของเพลเนี่ยถ้าเกิดเรายืนอยู่ในวงเนี่ยคือเราจะได้สตามิน่าคืนมาด้วยนะสตามิน่าคือไอ้หลอดแดงๆนะครับผมได้คืนมา 40% นะครับแล้วก็สตามิน่าเนี่ยยิ่งเราฆ่าได้เนี่ยก็จะยิ่งสตามิน่าเยอะนะครับผมและผมตามไงทุกคนอีก2วิ10ครับแล้วไล่ครับผมจะไปไหนละนางตัวดื้อตายคาป้อมครับตรงนี้ไม่ให้รอดหรอกนะเอคีฟครับผมและเดี๋ยวพอเลนเนี่ยมันน่าจะมารับเลนล่างปะเราน่าจะเอาได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองดักดูนะครับดาเมจเราน่าจะพอนะถ้าเกิดลุมกับมูราดแล้วก็สกิลไปที่ดอกครับผมแล้วใบแล้วตีเรียบร้อยได้ป้อมต่อปะเพราะว่าผมไปเคลียร์กลางก่อนละกันนะครับผมให้มูราดเคลียร์ล่างไปนะครับแต่ว่าบัตเกิดเนาะก็ไม่ได้จะได้ป้อมนะครับผมคิดว่าเราก็เคลียร์กลางเลยบัตน่าจะมากันกลางต่อนะครับผมคิดว่าโอเคใช้คำว่าคิดว่าเปลืองไปไหมแต่ว่ามันเป็นการคิดเนาะเออปิดฟาร์มครับผมเดี๋ยวจะออกเป็นดาบแซดนะครับดาบสแตนเดอร์นะก็ดาบนี้จะทำให้เพลเนี่ย DPS สูงมากครับแล้วก็ดาเมจนะครับผมทำให้เราตีไวแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็วิ่งไวด้วยนะครับผมเคลียร์บนเลยแล้วกันเพราะว่าฝั่งบนเนี่ยเขา3กลางเลยนะครับเราเคลียร์บนเพื่อจะดึงคนมาเล่นบนนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องเดินขึ้นมาบนนะอุ้ยเพื่อนเรารีบเปิดไปหน่อยนะทุกคนไม่น่าจะได้นะเขามีแบบชุบอ่ะโอเคผมว่าน่าจะต้องจากลากันตรงนี้ไปทุกคนไปละเจอกันเราไม่ได้พูดถึงเรื่องไอ้นี่เลยปะเอฟเฟกต์สกิลอ่ะผมมองว่าเอฟเฟกต์สกิลมันสวยมากเลยนะครับผมสกิล2อ่ะมันเท่นะครับแล้วก็สกิล1เนี่ยตอนลอยเนี่ยมันมีเหมือนแบบออร่าขึ้นที่ตัวด้วยนะเท่นะครับผมส่วนอันตีเนี่ยเท่าที่ผมมองเนี่ยมันก็จะออกจางๆนะครับผมมองยากนะครับเอฟเฟกต์สกินนี้นะครับผมของอันตินะมองยากนะครับแต่เราเป็นคนใช้เองนะแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเห็นเป็นแบบไหนนะครับผมก็ยังไม่เจอยังไม่เคยเจอสกินนี้นะโอเคผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะ RV ในวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้เจอเพนสกินนี้นะก็ยังไม่เคยโดนนะครับแต่ว่าเห็นมีในกลุ่มหรือว่าน้องๆก็บอกมานะครับผมว่าเพนสกินนี้โกงมากพี่นะครับผมไม่ได้เลยครับผมโอเคถอยก่อนก็ได้เลยครับมาไหมโอ้โหมันฟิกว่ะเคลียร์การก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาบูนะโอเคเอาบูก่อนสกิล100เท่มากเลยนะมันจะมีเหมือนออร่าวิญญาณอ่ะผมว่าผมชอบนะโมเดลเนี่ยคือในเกมอ่ะก็เท่อยู่นะครับแต่ว่านอกเกมเนี่ยผมว่าตัวมันใหญ่ไปหน่อยนะตอนที่ดูข้างนอกเกมแต่ในเกมคือโอเคนะครับผมดูรวมแล้วแต่ราคา30กว่าบาทนี่30กว่าบาทเลยอ่ะ300กว่าคูปองไงผมเบอร์ละให้ได้นะครับผมสับเข้าไปตรงนี้2ฮิตครับผมตามสุดไงแล้วนายจะไปไหนโอ้โหเหลือเลือกไปทำไมแล้วกดแข่งก็ไม่รอดอยู่ดีนะต่อสกิลครับผมโอ้โหไม่ต้องรอละมีคนส่งกลับบ้านเลยครับผมมองไม่เห็นเลยสกินนี้เอาแล้วไงปอลเลเดโนถึงขั้นเอ่ยปากมาแล้วนะครับแสดงว่ามันคือของจริงนะครับผมที่เอฟเฟคของอันติสกินนี้มันมองไม่เห็นนะครับเพนนี่เอาอีกแล้วเหรอนอกจากสกินแดงแล้วนะสกินนี้ก็เอาเหรอแล้วไปหายอนไม่ถึงยอนไงแต่ผมจะไปให้ถึงแล้วมันฟิกไงวิ่งก่อนนะครับตรงนี้ยอนตายอยู่ดีนะครับสวยอยู่รอสกิลครับผมโอ้โหสไตล์มีหน้าผมไม่พอว่ะทุกคนงานเข้าแล้วผมไม่มีสกินหนีไงเรียบร้อยครับผมตรงนี้เจ๋งฮะต
ฝั่งนู้นเนี่ยคือเริ่มต่อปากต่อคำก็ได้นะเริ่มเถียงก็ได้นะครับผมย้อนเริ่มมานะครับเล่นกับตีมีดได้ไงย้อนก็จะรวยๆหน่อยนะครับแล้วบัตเตอร์ไฟล์ต้องลุมนะเอ้ยตายแล้วเนี่ยอุ้ยโหทำไมตัวผมไหลเข้าไปนู่นเลยวะก็ตีมีดที่ผมฟันไม่เข้าเลยนะคือจัดเลสแล้วน่าจะตีไม่ได้นะเพราะว่าบัตเตอร์ไฟล์คุมนะครับผมเอาบนเลยแล้วกันนะผมชอบสกิล2นะสกิล2เท่ดีนะครับดูดิไม่น่าจะเอาเขาได้นะแต่ว่าผมจะรอเคลียร์เลนบนนะครับผมบัตเตอร์ไฟล์โผล่กลางแล้วโอเคเคลียร์ได้ครับพอเลนตายนะครับผมเท่ากับว่าฝั่งนู้นในกลาง4นะครับเราก็ชิงทำเวฟก่อนเลยนะครับทำเวฟก่อนเราจะได้เปรียบนะครับไอ้ผมดักได้อยู่นะเนี่ยมีคนมันเป็นดูเอะยืนในป้อมเลยนะไม่ได้วะทุกคนถอยเลยก็เพลเนี่ยมีอันตรีที่ค่อนข้างไกลนะครับถ้ามันเสี่ยงเราก็กวนตีออกเลยนะครับไม่ต้องไปฝืนเล่นนะครับผมตีได้ไหมเนี่ยดาร์กเนี่ยตีได้อยู่มั้งเพราะว่าฝั่งนู้นกลางสามครับบัตเตอร์ไฟล์เนี่ยอาจจะอยู่ข้างบนนี่แหละโอเคเขาอยู่อ่ะทุกคนรีบครับตรงนี้เอ้ยเรามาคอนเซปต์เดียวกับแวนเลยปะแวนก็ออกจอมยุทธจีนๆปะมีแวนด้วยวะทุกคนเกมนี้บัตเตอร์ไฟไม่รอดครับผมโอเคเกมบนต่อเลยครับดาร์กเนี่ยปล่อยล่างก็ได้นะครับผมเพราะว่าล่างเราไม่มีคนนะครับไม่มีคนทำเพราะว่ามูลาตายอยู่นะครับเราปล่อยเลนที่ไม่มีคนแล้วเดี๋ยวเราเล่นบนกับกลางเอาก็ได้นะครับกว่าดาร์กจะเดินไปถึงเนี่ยมูราดก็น่าจะเกิดพอดีนะครับผมหรือว่าผมปล่อยไวไปเนี่ยโอเคมูราดน่าจะเกิดทันนะครับข้างบน2คนแปลว่าข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นฟอร์เลนคนเดียวครับที่ผมกล้าพุ่งเคลียร์คีฟเนี่ยเพราะคิดว่าข้างบนมันมีแค่2คนนะครับผมก็เลยกล้าพุ่งเคลียร์นะครับแอบก่อนแล้วกันโอเคเขาเช็คถ้าเขาเช็คเราก็ต้องไปนะครับผมอยู่ไม่ไล่แต่ว่าแวนดาร์คสเลเยอร์เราตีป้อมล่างนะในป้อมก็สวยครับผมโอเคถือว่าดาร์คนี้สวยฮะเราปล่อยแล้วเราได้ป้อมนะครับผมเดี๋ยวเราให้เลดแวนไปนะครับเราไม่ใช้แล้วเนาะหายเทมอีกชิ้นครับผมลองดักดูได้นะมังกรมันจะสะบัดผมหมดทุกคนแล้วกลัวฟอร์เรนมันเข้าผมไม่รู้ว่าฟอร์เรนมันรู้หรือเปล่าไงผมก็เลยเซฟตัวเองไว้ก่อนอ่ะออกมาก่อนนะครับเราเยอะมากนะคือเราน่าจะเล่นไม่ได้แต่แวนเล่นใจไม่แข็งพอที่จะลาดหรอกทุกคนเอาย้อนแล้วกันได้ย้อนครับผมตรงนี้ขอยมาก่อนรอสกิลคูลดาวน์ครับมาดิอะไรนักหนาตีมี่มันอะไรนักหนากดชุบเหรอชุบก็ไม่รอดอยู่ดีไงแล้วฟอร์เลนตรงกลางไงทุกคนตามดิอย่างนี้กดสกิลหนึ่งก่อนเลยครับวิ่งไวและอันติเข้าไปดักหน้าครับผมตรงนี้แล้วปาดเข้าไปเก็บคิวมาได้ครับและเกมน่าจะจบครับผมฝั่งนู้นตาย5นะครับแล้วคีบบนเข้าเลยครับผมน่าจะเรียบร้อยครับเกมนี้ไอเดียวรู้ผลเลยนะครับผมเราล้วงย้อนได้นะโอเคครับผม GG ครับเกมนี้คือถ้าเกิดตีมี่ก็ทิ้งย้อนแล้วเราล้วงได้ก็คือจบครับฝั่งนู้นก็จะไม่มีตัวดาเมจแถวหลังนะครับผมเมื่อกี้นี้เราเข้าไปหยุดทั้งย้อนอยู่ทั้ง UA อยู่กับเราเลยนะครับตีมี่เนี่ยเขาหลุดเข้ามาในดาร์กแล้วเขาก็เข้ามาในมังกรแล้วเขาก็ออกมาเล่นนะครับผมโดยที่เขาไม่ได้คอยชุบย้อนนะครับย้อนก็เลยโดนผมไปนะครับผมในเกมนี้โอเคใช้บัตรไปนะครับผมบัตรมันยังอยู่นะครับผมก็ MVP นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะรีวิวสกินเพนนะครับผมบวกกับรีวิวความโกงของสติสกินนี้ด้วยนะครับผมว้าวฝั่งนู้นก็เป็นตีมี่เม็ดส้มด้วยนะครับเนี่ยเราประมือกับเม็ดส้มหมดทุกคน
โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ